การ2รอบโดนจวกเละ3นิ้วว้าวุ่นลั่นลุงยังดีกว่าจากกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยค่ะภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ว่าได้มีดำริให้เปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนข้าราชการจากเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบโดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปโดยอ้างว่าที่มีการปรับแผนคือมีหน่วยงานข้าราชการรายงานมาว่าข้าราชการเรียกร้องจนทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายไปในทิศทางที่แตกต่างกันทั้งเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างค่ะซึ่งต่อมาโฆษกรัฐบาลได้มีการเผยถอยได้คนละครึ่งกรณีแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2งวดพร้อมกับมีการเปิดเป็นทางเลือกรับแบบเดิมงวดเดียว 100% หรืออยากได้เงินล่วงหน้า15วัน 50% อาจทำให้กรมบัญชีกลางปวดหัวต้องหาวิธีมาบริการประชาชนเพิ่มขึ้นและสร้างระเบียบใหม่ล่าสุดค่ะในเพจ Facebook เป่าปุนจุนได้มีการระบุว่าเริ่มจะสนุกแล้วสิกรณีจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2รอบพร้อมกับมีการแชร์โพสต์ของ Facebook สมเกียรติพันบุตรที่มีการโพสต์ว่าคิดแก้ไขปัญหาหรือจงใจซ้ำเติมให้เกิดวิกฤตกรณีเศรษฐาจะเป็นรูปแบบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการจากเดือนละครั้งมาเป็นเดือนละ2ครั้งโดยแบ่งจ่าย2รอบอ้างเรื่องแก้ไขข้าราชการเงินเดือนไม่พอใช้เงินไม่ชนเดือนไม่ต้องไปกู้หนี้เพิ่มไร้สาระสิ้นดีหวังเล่นแร่แปรธาตุงบประมาณโดยไม่สนใจว่าจะสร้างภาระงานงอกและปัญหาหนี้เน่าบานเบอะในอนาคตขนาดไหนปัญหาสำคัญของข้าราชการคือภาระหนี้รายได้ไม่พอรายจ่ายดันแบ่งจ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกก็จะเสียหายทั้งระบบหากไม่สามารถเพิ่มรายได้หรือช่วยแบ่งเบาภาระหนี้รัฐบาลเศรษฐาก็ควรอยู่เฉยๆไม่ต้องขยับทำอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือข้าราชการได้มากแล้วอย่ามาป่วนระบบเงินเดือนข้าราชการทำลายวินัยการเงินข้าราชการและอย่าคิดมาหมุนมามั่วกองทุนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการในอนาคตด้วยรู้ทันนะจ๊ะคิดอะไรกันอยู่ร่างทรงโทนี่รายไหนรายนั้นไว้ใจไม่ได้นโยบายที่สัญญาว่าจะทำมักไม่ทำแต่มักจะมาทำความเสียหายในนโยบายที่ไม่ขาดคิดเสมอพรรคแดงพรรคส้มต่างมีนโยบายและเป้าหมายไม่ต่างกันมากนักเพราะเป็นกลุ่มทุนธุรกิจการเมืองที่ไม่ชื่นชอบระบบข้าราชการเหมือนกันทั้งสองพรรคมีเป้าหมายเดียวกันในเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญปรับเปลี่ยนระบบระเบียบข้าราชการเพื่อทำลายศูนย์กลางระบบอุปถัมภ์หรือระบบราชการที่เป็นจุดแข็งของสังคมไทยหากรอบนี้เกิดฟองสบู่ในระบบราชการกองทุนสำคัญสถาบันการเงินภาครัฐสหกรณ์อะไรต่างๆจะขาดสภาพคล่องเกิดหนี้เน่าล้มคลืนเป็นโดมิโนต่อๆกันเป็นทอดๆรับประกันซ่อมฟรีวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้ราชอาณาจักรไทยเละเป็นขี้แน่ๆซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนๆในหน่วยงานไม่มีใครเห็นด้วยเลยรู้ว่าข้าราชการเงินเดือนไม่พอใช้ทำไมไม่คิดให้เขามีรายได้พิเศษขึ้นมาจากงานเสริมถ้าคนขาดวินัยทางการเงินต่อให้เงินออกทุกอาทิตย์ก็ไม่พอใช้ถามข้าราชการทั้งประเทศหรือยังเคยรับราชการไหมคิดอะไรมาแบ่งจ่ายเงินเป็นงวดจะพัฒนาหรือจะทำลายแต่ละสิ่งที่กระทำจะไม่เห็นผลกระทบทันทีจะส่งผลกระทบในระยะยาวกระทบระบบบริหารประเทศระบบการเงินระบบความคิดจิตใจประชาชนแน่ๆไปเห็นเม้นพวกสามกีบมาเม้นว่าลุงตู่ทำได้ดีกว่านี้ขำนะตอนเขาอยู่ด่าเขาจะตายแต่พอเขาไม่อยู่ก็คิดถึงซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลค่ะพบว่าใน X #เงินเดือนข้าราชการขึ้นเทรนด์ติดอันดับ1ใน10และก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายนี้จำนวนมากบางส่วนค่ะวิจารณ์ว่าหนักกว่าลุงอีกนะคนนี้หนักกว่าลุงอีกความคิด